มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะแชร์ว่อนคำสั่งให้ตำรวจลบ Facebook ตัวเองเพื่อรักษาข้อมูลข่าวสารราชการวันที่31กรกฎาคมโลกออนไลน์แชร์ภาพเอกสารจากหน่วยงานระดับกองกำกับการของตำรวจแห่งหนึ่งสั่งห้ามตำรวจในสังกัดยุติการเป็นสมาชิก Facebook สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกโดยในเอกสารดังกล่าวระบุว่าปัจจุบันนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและข่าวสารของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ข้าราชการตำรวจใช้วิจารณญาณและห้ามการโพสต์ข้อความภาพหรือว่าสิ่งอื่นใดอันเป็นการกระทบหรือว่าพาดพิงหน่วยงานราชการหรือว่าบุคคลอื่นเป็นอันให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยราชการหน่วยงานหรือว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งอาจจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำให้ภาพลักษณ์หน่วยงานเสียหายจึงให้ข้าราชการตำรวจทุกนายในสังกัดยุติการเป็นสมาชิก Facebook โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ